ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566ค่ะIFMAซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023นะซึ่งต้องบอกว่ามีการเปิดไปอย่างยิ่งใหญ่นะโดยมีนักชกจาก112ชาติจาก5ทวีปทั่วโลกนะมาร่วมตะบันหมัดกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะในห้วงของวันที่5ถึง12พฤษภาคมนี้นะฮะเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของอิฟมานะฮะแล้วก็เฟ้นหาสุดยอดนักมวยไปรอบสุดท้ายของมหกรรมต่อสู้โลก World Combat Game นะฮะ2023ที่ซาอุดีอาระเบียในเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะนะซึ่งงานนี้นะฮะได้เปิดฉากไปแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะเมื่อวันที่4พฤษภาคมนะฮะโดยมีทั้งนักกีฬาทั้งโค้ชทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ย 3,000 กว่าคนนะฮะที่จาก112 ประเทศและ5ทวีปทั่วโลกมานะฮะแล้วก็งานนี้เนี่ยมีบิ๊กน้อยพลเอกวิชเทพหัสดินนยุธยาซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกมือขวาลุงป้อมพลเอกประวิตรประธานโอลิมปิกเนี่ยมาเปิดงานนะแทนพลเอกประวิตรซึ่งติดภารกิจเพราะว่าช่วงนี้พลเอกประวิตรลงพื้นที่เยอะนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูเทปวันแถลงข่าวในวันนั้นเลยว่ามันอู้ฟู่กันขนาดไหนเพราะว่าอะไรป่ะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานสำคัญนะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่ผลักดันมวยไทยให้ไปอยู่ถึงโอลิมปิกคือโอลิมปิกเนี่ยเขารับรองแล้วแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะนำไปสู่โอลิมปิกนะฮะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกงานนึงที่สำคัญนะเราไปติดตามรับชมกันค่ะขอเรียนเชิญแขกของเราขึ้นบนเวทีเพื่อให้ข้อมูลนะคะขอเรียนเชิญท่านแรกค่ะท่านดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณท่านนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยค่ะ Joining us on the stage is the president of the Amateur Muay Thai Association of Thailand และท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์ค่ะท่านนายกสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยและท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติท่านดร.สุปราณีคุปตาสาค่ะ The sort of manager of National Sports Development Fund And last but not least Mr. Stephen Fox Secretary General of the International Federation of Muay Thai Association or IFMA ท่านเลขาธิการสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ IFMA นะคะสวัสดีทั้ง4ท่านนะคะ Welcome to the press conference ตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านได้ฟังลิซ่าพูดไปตอนต้นก็อยากจะมาร่วมงานนี้แล้วแต่ว่าเราต้องมาคุยกันหน่อยนะคะว่างานนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะน่าสนใจอย่างไรบ้างต้องเรียนถามนะคะท่านดร.หญิงก่อนนะคะดร.สุปราณีคุปตาสาท่านเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอยากให้ท่านได้พูดถึงการสนับสนุนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณนะคะให้กับสหพันธ์ที่ได้การรับรองจาก IOC so first please share with us the details about the supporting budget for the federationSupported by the IOC, please. ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรียกว่ามวยไทย lovers นะคะก็ welcome all guests and distinguished guests and especially tourists that who stay around here. I think Muay Thai is all in their heart. And when they visit Thailand, I think not just only tour.And shopping, and I think what they want to do is that to see the show, amazing show like what we provide to them. Okay, so about the budget, actually, in SDF, we have to support through the members of each sport, like usual. So for Thailand, we support through AmThat, Amateur Muay Thai, and also Professional Muay Thai, and then they have. Enter into the contract with the International Federation of Muay Thai Association. Or example, like whenever we support the budget, we support for not just only Muay Thai, we support for volleyball, for football, for everything, but through our members here. So actually, we think that this is the member of the board, especially National Sport Development Fund Board, we concentration on how to develop Muay Thai into the world.And have an international Olympic committee establishing the standard of that, and then we would like to promote Muay Thai to the global. And we would like everybody to practice Muay Thai since beginning until they become the professional Muay Thai, and then they can present like our show, Mae Mai Muay Thai and Luk Mai Muay Thai. So for the budget, I think at this moment, actually, Khun Stephen Fox.
he is very kind. We support for just only a part of a budget for him himself and with other members, 148 members around the world. They share together because they love Muay Thai. Mm-hmm. They fund together until this event can be arranged here. This is what the thank you to Mr. Sefan Fox. Thank you for Dr. Sakshai and especially thank you for the Kun Somcha Jaren Wacharawit. This is what I can do, just only funding. Okay, so this event can happen because of all international agencies join hands together. Not just the budget, but also working together in so many aspects. นะคะก็แน่นอนว่าก็มีการสนับสนุนจากทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็อิฟมาเองนะคะก็มีเงินสนับสนุนด้วยนะคะจากประเทศสมาชิกต่างๆที่ชื่นชอบในมวยไทยนะคะอยากให้งานนี้จัดขึ้นในประเทศที่ต้องบอกเป็นแผ่นดินแม่ของมวยไทยคือประเทศไทยของเรานะคะก็สนับสนุนให้กีฬามวยไทยตั้งแต่ระดับเด็กๆเลยใช่ไหมคะให้ได้มาตรฐานไปจนถึงเป็นระดับ professional ซึ่งเราจะได้เห็นในการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็จะเป็นการสนับสนุนนะคะจากหน่วยงานแรกก็คือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขอบคุณดร.หญิงด้วยนะคะทีนี้อยากจะทราบถึงการรวมพลังกันแล้วนะคะเรื่องของการร่วมมือกันอย่างของทางสมาพันธ์สมาคมที่เป็นทั้งprofessional นะคะมืออาชีพแล้วก็แบบมือสมัครเล่นซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งเลยต้องขอเรียนถามท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะคะท่านนายกสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยให้ท่านได้พูดถึงการร่วมมือกันนะคะที่จะพัฒนากีฬามวยไทยของประเทศไทยเราเนี่ยสู่สากลนะคะ So now the president of Professional Boxing Association will tell us more about the collaboration between the two agencies in Thailand in supporting Muay Thai to the international level เชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมในฐานะสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยผู้ดูแลมวยไทยและสากลอาชีพซึ่งวันนี้รู้สึกมีความยินดีที่ได้มาร่วมมือกับทางสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้การนำของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติซึ่งได้รับการรับรองจาก IOCที่จะพัฒนาและส่งเสริมกีฬามวยไทยไปสู่โอลิมปิกซึ่งในการนี้ทางสองสมาคมได้ปรึกษาหารือที่จะนำมวยไทยไปสู่เป้าหมายในการไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในภายภาคหน้าซึ่งคิดว่าในโอกาสข้างหน้านี้จะเห็นมวยไทยเนี่ยเข้าสู่โอลิมปิกในไม่ช้าครับผมคิดว่าตามเป้าหมายที่เราต้องการครับขอบคุณมากครับลำดับต่อไปค่ะเราฟังเรื่องของความร่วมมือไปแล้วนะคะตอนนี้มาฟังจากทางนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้พูดถึงบทบาทของสมาคมในการผลักดันมวยไทยเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกบ้านนะคะขอเชิญท่านดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณค่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีผู้ร่วมแถลงข่าวตลอดจนสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่และยืนอยู่แถวๆนี้นะครับ ผมเองในฐานะที่เป็นนายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการทุกท่านนะครับรู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้มีการแถลงข่าววันนี้เพราะการแถลงข่าววันนี้เนี่ยเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยที่จะมีรูปแบบอย่างไรก็ตามและก็เป็นการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างสมาคมมวยอาชีพกับสมาคมมวยไทยในระบบของโอลิมปิกสากลนะครับสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสมาคมมวยไทยแห่งชาติสมาคมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและเป็นสมาชิกของอิฟมานะครับและดังนั้นการที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์มวยไทยนานาชาติครั้งนี้สมาคมได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์มวยไทยนานาชาติให้เป็นผู้จัดการแข่งขันตามที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับว่าเป็นการแข่งขัน IFMA Senior World Championship 2023นะครับซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่12นะครับการแข่งขันครั้งนี้จะมีประเทศที่เข้ามาร่วมการแข่งขันมากมายมันเป็นการแสดงถึงว่านี่เป็น
นี่เป็นปัจจัยหนึ่งหรือเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล International Olympic Committee เห็นว่ามวยไทยแล้วเนี่ยเป็นที่นิยมทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้จะมามากกว่า100ประเทศนะครับสมาคมเราเองเป็นสมาคมที่เป็นเจ้าของกีฬามวยไทยนะเพราะมวยไทยเป็นของคนไทยดังนั้นเราจะทำทุกวิถีทางที่ทางสหพันธ์ IFMA เนี่ยร้องขอจะเป็นในเรื่องของบุคลากรที่ทรงความรู้เรื่องการเรียนการสอนหรือหลักสูตรใดๆก็ตามนะฮะเราจะให้การสนับสนุนอิฟมาแม้กระทั่งบางเรื่องนะครับถ้าหากว่าทางอิฟมาขอร้องให้รัฐบาลไทยช่วยสมาคมก็จะเป็นผู้ที่ดำเนินการนะครับงั้นการประชาสัมพันธ์มวยไทยไม่ใช่อยู่ที่การแข่งขันอย่างเดียวขณะนี้เรามีการสร้างสรรกีฬาอีกชนิดไม่ใช่กิจกรรมอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าคีตะมวยไทยนะครับซึ่งจะได้นำมาแสดงในการในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยประมาณวันที่5ที่6นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ทางสเตฟานฟ็อกเองก็บอกว่าทีมที่ชนะเลิศขอเอามาแข่งขันไอเอามาโชว์ในวันกาล่าดินเนอร์ด้วยนะครับก็เรียนให้ท่านทราบว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราไม่เคยจัดมาเลยประกอบกับว่ามีกิจกรรมเฉลิมฉลองอิฟมา30ปีด้วยนะครับจึงถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และกิจกรรมต่างๆและจะมีผู้นำของวงการกีฬาทั่วโลกเนี่ยนะครับมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับความสำเร็จของการจัดการแข่งขันนั้นก็อยู่ที่สื่อมวลชนอยู่ถึงผู้ให้การสนับสนุนต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับขอบคุณทางสมาคมนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือร่วมกันนะครับผมเองต้องขอแสดงความเสียใจกับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จริงท่านจะต้องเป็นคนหนึ่งขึ้นมาวันนี้นะครับแต่เผอิญท่านต้องเดินทางไปทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้อาวุโสที่นครสวรรค์นะครับจึงไม่มีใครมาได้ขอบคุณมากครับ So we will hear more of course from Mr. Stephen Fox next. So let's move on to Mr. Stephen. So first could you please tell us more about the role and importance of IFMA at this competition please. First of all I have to say thank you to the Royal Thai government, to the Ministry of Tourism and Sport, to the Sport Authority of Thailand, to the National Sports Development Fund for supportingand above all hosting this event in the motherland. Muay Thai is coming home, so for the 30-year celebrations. And we're also so happy that the Amateur Muay Thai Association and PAT also supporting this event. And this builds the backbone of a strong relationship between the motherland and the international community. IFMA is the sole recognized Muay Thai Federation by the International Olympic Committee. We have 148 national federation. And when I say a national federation, I don't mean a gym or a promoter. I mean a national federation recognized by their government, by the National Olympic Committee and Sports Ministry. So for us to have over 100 countries here, over 2,000 athletes, not just from the United States or from Australia or from Germany or France, but also from countries which are not as fortunate. Yemen is coming, Sudan is coming, Syria is coming, Libya is coming. There is a refugee team coming made up from 10 countries which are now at war and where their Muay Thai athletes live abroad as refugees. So this is really, Muay Thai is more than a martial art. It's a way of life, it's building bridges, and Thailand plays an important part in not using Muay Thai just for kick, knee, punch, and elbow, but rather for using Muay Thai to make a better world. So for this, we have to say thank you, Thailand. นะคะก็ท่านก็ได้พูดถึงบท
บาทและความสำคัญของทาง IFMA ในการแข่งขันมวยไทยในครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญนะคะสำหรับสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือว่า IFMA ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องของกีฬามวยไทยนะคะแล้วก็มีประเทศสมาชิกมากกว่า148ประเทศทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงฟุตบอลแน่นอนเราก็นึกถึง FIFA ใช่ไหมคะถ้ามวยไทยก็ต้อง IFMA นะคะแล้วท่านก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้แล้วท่านก็ยังบอกได้ว่ามวยไทยเนี่ยไม่ใช่แค่กีฬาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์นะคะของทุกชีวิตซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเรามีนักมวยจากหลายประเทศนักมวยจากที่เป็นผู้ลี้ภัยด้วยนะคะเรามีในต่างประเทศที่ชื่นชอบในมวยไทยเหมือนกันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยนะคะนี้ต้องถามท่านต่อว่าแล้วงานในครั้งนี้ค่ะมันน่าสนใจอย่างไรสำหรับ IFMA Senior World Championship 2023ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยนะคะ And another question for you Mr. Stefan so tell us more about the details and highlights of IFMA Senior World Championship 2023 please what can we expect from this grand event First of all you can see the best of the best coming to Thailand this is the eliteof the elite and the event does not end in Thailand all the winners will be moving on to the World Combat Games which are held in Saudi Arabia where the best karate judo taekwondo wrestling boxing athletes of the world come together and this event will qualify the best of the best of Muay Thai to travel to the Kingdom of Saudi Arabia and it's also fantastic to even bring the relationships between the Kingdom of Thailandand the Kingdom of Saudi Arabia even closer together. And His Royal Highness Prince Fahad himself is coming to the final to congratulate all the winners. Second, beside the competition, all the important meetings will be held, the executive meeting, the World General Assembly. And while we're celebrating the best of the best inside the 8th floor convention hall, outside we're going to have an 8-day Muay Thai Festival, where we have the youth of Thailand coming together. We have the Muay Kita competition. There's leading exhibitors. So this is more than just a championship. It's a real festival of Muay Thai. And we are celebrating 30 years of achievement, 30 years of starting with 10 countries in 1993 to 148 countries in 2023. So and for this, we come to say thank you to the Kingdom of Thailand.For allowing us to bring their national sport to all the countries in the world, so we have to come home to say thank you. Thank you so much, Mr. Stefan. นะคะโหฟังแล้วแบบรู้สึกแบบขนลุกเล็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นงานใหญ่จริงๆอย่างที่คุณสเตฟานบอกนะคะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะการที่จัดกีฬาแข่งขันมวยไทยในประเทศไทยซึ่งก็จะมีผู้ร่วมแข่งขันเนี่ยมากกว่า112ประเทศทั่วโลกและเป็นสุดยอดมวยไทยนะคะเป็นนักมวยระดับ the best of the best จริงๆที่จะมาแข่งขันกันที่นี่ก็สามารถมาติดตามชมกันได้ที่ชั้น8ที่ Central World นะคะเริ่มตั้งแต่4ถึง12พฤษภาคมนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะลาน Square A และ B คุณสเตฟานก็เน้นย้ำว่าต้องมาเป็นมหกรรมมวยไทยเลยจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยบ้างต้องมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะคะแล้วก็เป็นการฉลอง30ปีของ IFMA ด้วยจากองค์กรที่เริ่มมีประเทศสมาชิกเพียงแค่10ประเทศจนวันนี้148แล้วนะคะก็เติบโตได้จากคนที่รักในมวยไทยด้วยกันนั่นเองนะคะอ่ะเราต้องมาถามอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะท่านดร.หญิงเชิญชวนเลยค่ะนี่ไม่มาไม่ได้แล้วงานนี้ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ทำสตรีมมิ่งนะคะไปยังพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะคะซึ่งมันจะเป็นการแข่งขันมวยไทยที่อยากให้พี่น้องทุกคนนะคะที่รักมวยไทยยิมทุกยิมนะคะหรือว่าเราเรียกว่าค่ายมวยทุกค่ายมวยนะคะที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนี่คือเราเน้นคนไทยก่อนนะคะอยากให้ได้เห็นได้เห็นเพื่ออะไรคะเพื่อมีการพัฒนาการฝึกฝนฝึกซ้อมเพื่อจะร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะซึ่งจะติดธงชาติเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและในขณะเดียวกันเนี่ยที่มีท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์เนี่ยซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพก็มีในนั้นก็คือมวยไทยอาชีพนะคะซึ่งท่านเนี่ยต่อสู้ให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเกิดความเป็นธรรมกับนักมวยอาชีพนะคะก็คือนักมวยไทยอาชีพโดยเฉพาะซึ่งเจ็บตัวจากการฝึกซ้อมเยอะแยะมากมายนะคะให้ได้รับผลประโยชน์ที่มีความยุติธรรม
สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่อยากจะให้พี่ๆที่เป็นสื่อมวลชนนะคะที่สามารถที่จะเชิญชวนนะคะให้มีการมาดูเพราะว่าอะไรรู้เปล่าคะกีฬาที่เราบอกว่ามวยไทยนะคะมวยไทยที่เราเรียกมวยไทยอิฟมานะคะเราจะได้เห็นว่าเด็กๆที่เขาใส่เครื่องป้องกันนะคะนะคะเขาต่อยกันอย่างสนุกสนานยังไงแล้วก็เขามากันเป็นพันคนยังไงนะคะแล้วทำไมเขามาเนี่ยแล้วเขาก็ใส่เครื่องป้องกันแล้วทำไมมันยังสนุกนะคะแล้วก็ทำไมเขามีความรวดเร็วปานสายฟันแลบนะคะคือเวลากิ้งไหว้ครูมวยไทยสิ่งหนึ่งที่หญิงอยากจะบอกก็คือว่าที่รัฐบาลไทยอย่างที่คุณสเตฟานฟอกบอกว่าขอบคุณรัฐบาลไทย Royal Thai Government นะคะขอบคุณ Ministry of Tourism and Sport นะคะขอบคุณท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะคะที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSDF Board นะคะที่เขาแกรนทุกอย่างให้นะคะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อให้คนไทยได้เห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปตาม IOC Movementความฝันที่บอกว่ามวยไทยจะไปโอลิมปิกเนี่ยมันมีไหมมันมีแน่นอนเพราะตอนนี้มันอยู่ในบาสเกตของ IOC แล้วแต่จะไปอีกกี่สเต็ปกี่สเต็ปก็อยู่ที่พี่น้องชาวไทยร่วมมือกันนะคะนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะ all tourists who stay in Thailand and who like to know what is real Muay Thai elite elite of elite and elite because everybody they want to become a winnerWhy? Because Kun Stefan said already and promised already, whoever win in Thailand, the motherland, you can claim yourself that you are the elite of elite, okay? And then you're going to participate in World Combat Games in Riyadh, Saudi Arabia. And we're going to have our national, Thai national teams also that who win this particular event, right? And then going to participateIn the World Combat Game in Riyadh, and in SDF had to support these athletes and sport personnel to participate over there. So this is what we can say that they gonna come. Why they come so many? Because they want to be a winner in the motherland of Muay Thai. That's it that I can say to you.Thank you so much ขอบคุณนะคะท่านดร.หญิงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องฝากสื่อมวลชนไว้เลยนะคะสำหรับการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566 IFMA Senior World Championship 2023นะคะเพื่อค้นหาความเป็นที่1ค่ะเจ้าแห่งมวยไทยเพื่อที่จะไปแข่งขันใน World Combat Games ที่ริยาดซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งงานแข่งขันในบ้านเราจะมีขึ้น 4-12 พฤษภาคมนี้ณเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8นะคะสามารถเข้าชมได้ฟรีนะคะแล้วก็พบกับมหกรรมสินค้ามวยไทยการแสดงมหกรรมการแสดงแม่ไม้มวยไทยนะคะตลอดการจัดงานก็สามารถไปชมได้นะคะที่ลานสแควร์ A และ B Central World แห่งนี้และมีการถ่ายทอดสดที่เพจของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเพจของ IFMA ด้วยนะคะ So ladies and gentlemen 2023 will definitely be another eventful year for Muay Thai with championship taking place in the motherland of Muay Thai Bangkok Thailand So this will be another huge milestone in the history of Muay Thai that we will achieve definitely ขอบคุณทั้ง4ท่านที่เกียรติร่วมพูดคุยนะ Thank you so much for joining us today ขอบคุณค่ะ